บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอขอความสันติจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาและพี่น้องที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ทั้งหลายเราจะมาทำความรู้จักคำว่าอันอิสลามหรือศาสนาอิสลามคือศาสนาอะไรมีความหมายว่าอย่างไรอิสลามคืออะไรอิสลามคือศาสนาแห่งความสันติเป็นศาสนาของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งหลายผู้สร้างอาดัมและฮาวาและทรงบังเกิดจากทั้งสองซึ่งผู้คนอย่างมากมายดังนั้นมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วมาจากอาดัมและอาดัมถูกสร้างมาจากดินอิสลามคือศาสนาแห่งมนุษยชาติทั้งหลายในอดีตแต่มีผู้คนเริ่มออกห่างจากสัจธรรมและความรู้เริ่มสูญหายพระองค์อัลลอฮ์ได้ส่งบรรดาศาสนทูตทั้งหลายในอดีตเพื่อเรียกร้องให้ผู้คนกลับไปสู่สัจธรรมและกลับไปสู่การกราบไหว้ต่อพระองค์เพียงองค์เดียวโดยให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในการเป็นเจ้าเรียกร้องให้มนุษย์มายึดมั่นต่อพระองค์ในการขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองและวิงวอนขอจากพระองค์เมื่อเกิดความยากลำบากและเรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่อวันสิ้นโลกและวันแห่งการตอบแทนความดีและความชั่วพระองค์ได้กำหนดให้ศาลแห่งอันอิสลามครอบคลุมสำหรับประชาชาติทั้งหมดไม่ว่ามนุษย์หรือยินไม่ว่าอาหรับหรือคนไม่ใช่อาหรับพระองค์อัลลอฮ์ได้ดำรัสว่าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาคือมุฮัมมัดเว้นแต่เพื่อพวงเบาทั้งมวลให้เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนแก่เขาพระองค์ได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายจากบรรดาคัมภีร์ต่างๆที่พระองค์ได้ประทานลงมาเพื่อเป็นทางนำและความเมตตาให้แก่มนุษยชาติทั้งหลายเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่พระองค์ทรงรักษาจากการถูกลดหย่อนเพิ่มเติมและบิดเบือนเป็นคัมภีร์ที่มหัศจรรย์มีความสวยงามในสำนวนโอหารและสนอไพเราะมีความรัดกุมของความรู้ในทุกๆด้านเป็นโอรสและเป็นยารักษาร่างกายและจิตใจของมนุษย์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ให้ทางนำและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาผู้ใดที่ปฏิบัติตามทางนามของอัลลอฮ์เขาก็จะมีความสุขทั้งโลกนี้และปรโลกโดยที่เขารู้ถึงวิธีการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และรู้ถึงแก่นแท้ของมันรู้ถึงเป้าหมายที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างรู้ว่าเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนพระองค์อัลลอฮ์ได้ส่งศาสนทูตคนสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อประกาศศาสนาและเพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีและเป็นความเมตตาแก่มนุษย์ทั้งหลายเป็นศาสนทูตที่ถูกรอคอยในยุคที่ผู้คนเต็มไปด้วยความเขาความงมงายและความป่าเถื่อนท่านนบีนั้นมาจากตระกูลที่มีเกียรติที่สุดล้ำเลิศในมารยาทเป็นผู้ที่ถูกยอมรับในความสัจจะและความไว้วางใจไม่เคยพูดโกหกแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของท่านเป็นผู้ที่มีความรักความห่วงใยต่อประชาชาติของท่านอย่างมากมุสลิมคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ที่ยอมจำนนตัวต่อพระองค์โดยการปฏิบัติตามข้อสั่งใช้และละเว้นจากสิ่งที่ถูกสั่งห้ามอันอิสลามตั้งอยู่บนเสาหลัก5ประการ1คือการปฏิญาณตนยอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์และยอมรับว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ 2. การดำรงไว้ซึ่งการละหมาด 3. การจ่ายซะกาตแก่ผู้ยากจนและขัดสน 4. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 5. การบำเพ็ญฮัจญ์ณเมืองมีกะสำหรับผู้ที่มีความสามารถหลักศรัทธาในอิสลามในอิสลามมีความเชื่อและหลักศรัทธา6ประการ
ประการที่1คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์โดยเชื่อว่าพระองค์คือผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งทั้งหลายผู้ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้กำเนิดกิจการทั้งหลายเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพเป็นผู้ให้เป็นและให้ตายพระองค์ทรงมีพระนามอันสวยงามและคุณลักษณะที่สูงส่งมนุษย์จึงต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์จากความโปรดปรานทั้งหลายเป็นบ่าวที่ดีต่อพระองค์โดยการกราบไหว้และการภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและพระองค์คือที่พึ่งของมนุษย์ในยามเกิดความยากลำบากประการที่2การศรัทธาต่อบรรดาเทวทูตมาลาอิกะห์เช่นญิบรีลคือผู้ที่ทำหน้าที่นำสารจากอัลเลาะห์ลงมายังบรรดาศาสนทูตประการที่3การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์เช่นเตารอตโตราที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมูซาและอินจีลไบเบิลที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีอีซาคือเยซูซาบูตเป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานลงมาให้แก่ท่านนบีดาวูดเดวิดและคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่4คือการศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตที่พระองค์ได้ส่งพวกเขามาประกาศศาสนาเช่นท่านนบีอาดัมนบีนัวโนอานบีอิบรอฮีมบรอฮัมนบียูซุฟนบีมูซาโมเสสนบีอีซาเยซูและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่5การศรัทธาต่อวันสิ้นโลกประการที่6การศรัทธาต่อการกำหนดทั้งหลายมาจากอัลเลาะห์บรรดาผู้ศรัทธาจะต้องยินดีในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดเสมอขอบคุณในสิ่งที่ดีงามและอดทนกับบททดสอบทั้งหมดล้วนแล้วเป็นความดีและเป็นผลบุญจากคุณลักษณะพิเศษของอิสลามอิสลามคือศาสนาแห่งอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ผู้ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษแก่มนุษย์เป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติทั้งพวงเพราะทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัมและอาดัมพระองค์ก็ทรงสร้างมาจากธาตุดินเป็นศาสนาที่มีความชัดเจนรัดกุมทุกอย่างในชีวิตและการเป็นอยู่ของมนุษย์ในชีวิตของคนและครอบครัวและสังคมทั้งหมดเป็นศาสนาที่นำมาเพื่อคุณประโยชน์และเมตตาให้แก่มนุษย์ทั้งพวงและมาห้ามปรามจากสิ่งที่เกิดโทษแก่พวกเขาเป็นศาสนาที่มีความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อศัตรูและเพื่อนรักคนใกล้ชิดและห่างไกลเป็นศาสนามาให้ความสำคัญต่อสติปัญญาด้วยเหตุนี้มีบทบัญญัติห้ามสุรายาเมาและสิ่งที่มาทำลายต่อสติปัญญาทั้งหลายศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มารักษาไว้ซึ่งชีวิตของมนุษย์มีบทบัญญัติห้ามการทำร้ายการรังแกและการละเมิดต่อผู้อื่นห้ามการเข่นฆ่าผู้อื่นโดยไร้ธรรมมีบทลงโทษในการประหารต่อฆาตกรผู้คนอยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุขในบ้านเมืองที่ใช้กฎหมายอิสลามเป็นศาสนาที่มาให้การดูแลเอาใจใส่ต่ออารมณ์ของมนุษย์และสั่งใช้มันไปในหนทางที่ถูกต้องหนทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์และห้ามใช้มันไปในหนทางที่เกิดความเสื่อมเสียและเกิดความวุ่นวายเป็นศาสนาที่มารักษาเงินทองและสิทธิของมนุษย์จึงมีกฎหมายห้ามลักขโมยและมีกฎเกี่ยวกับการตัดมือของผู้ขโมยหากเขาได้ขโมยถึงมูลค่าที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้เป็นศาสนาที่มีการรักษาเกียรติยศวงศ์ตระกูลจึงมีบทบัญญัติห้ามการละเมิดประเวณีและสิ่งลามกทั้งหลายที่จะนำมาซึ่งการเกิดลูกที่ผิดประเวณีหรือมีลูกที่ไม่รู้จักพ่อหรือไม่รู้จักตระกูลของตัวเองเป็นศาสนาแห่งความสะอาดส่งเสริมให้รักษาความสะอาดสั่งใช้รับประทานในสิ่งที่สะอาดและห้ามรับประทานในสิ่งที่สกปรกตามสิ่งที่ศาสนาได้ระบุไว้เป็นศาสนาที่มาตอบสนองความต้องการและธรรมชาติของมนุษย์สั่งให้ควบคุมกิเลสสั่งใช้ให้ผู้คนแต่งงานมีครอบครัวและสั่งให้รับผิดชอบต่อครอบครัวและให้ดูแลอบรมผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองด้วยดีเป็นศาสนาที่เรียกร้องไปสู่มารยาทที่ดีงามตั้งอยู่บนความง่ายดายและความเมตตาบทบัญญัติในศาสนาอยู่ในสายกลางมีความสมดุลและพอดีไม่หย่อนยานและไม่สุดโต่งเป็นศาสนาที่เข้ากับทุกยุคสมัยทุกสถานที่ไม่มีวันที่จะล้าหลังเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบ
ทั้งในด้านหลักศรัทธาการปฏิบัติและมารยาทที่สวยงามเป็นศาสนาของส่วนบุคคลและสังคมและเป็นศาสนาแห่งโลกนี้และโลกหน้าเป็นศาสนาแห่งความรู้สั่งใช้กันให้มีการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าและใช้สติปัญญายกสถานะและให้เกียรติแก่ผู้รู้และตำหนิความเขลาความงมงายหรือการตามแบบลืมหูลืมตาเป็นศาสนาที่พัฒนาและมีวัฒนธรรมที่ดีงามและสร้างความเจริญส่งเสริมให้พัฒนาในด้านวัตถุและทางด้านจริยธรรมพัฒนาทางโลกและจิตวิญญาณควบคู่กันไปเป็นศาสนาแห่งการเป็นพี่น้องที่แท้จริงทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันมีความรักความสามัคคีกันมีความเมตตาและความห่วงใยซึ่งกันและกันไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวหรือแยกประเทศมนุษย์ทุกคนมาจากอาดัมมนุษย์คนแรกและอาดัมถูกสร้างมาจากดินคนที่มีความประเสริฐณที่อัลเลาะห์คือผู้ที่มีความยำเกรงและประกอบคุณงามความดีเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้มีความขยันมีความเป็นระเบียบวินัยและตำหนิต่อความเกียจคร้านและความวุ่นวายสั่งใช้ให้การทำดีและห้ามปรามความชั่วเป็นศาสนาที่นำมาเพื่อความสุขและความปลอดภัยของมนุษย์ทั้งโลกใบนี้และปรโลกโดยที่พวกเขาจะไม่สามารถหาความสุขที่แท้จริงและไม่มีหนทางใดไปสู่สวรรค์นอกจากด้วยกับอันอิสลามเท่านั้นพระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามแท้จริงแล้วศาสนาณที่อัลลอฮ์ก็คืออันอิสลามพระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าและผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอันอิสลามแล้วศาสนานั้นก็จะไม่ถูกตอบรับจากเขาเป็นอันขาดและในวันอาคิเราะห์เขาก็จะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุนขอวิงวอนจากอัลลอฮ์ให้เราทุกคนได้รับทางนำและได้รับความสุขจากพระองค์อัลลอฮ์ด้วยเถิดอาเมน